นี่แหละครับคือเทคนิคการฝึกเล่นสปริงโพในเบื้องต้นนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมหมาเล่นสปริงโพไงนี่แหละครับนี่แหละคือการฝึกเล่นสปริงโพเบื้องต้นของผมนะครับคือเอาผ้าล่ออย่างเรื่อยๆนะครับล่อเลยกัดเล่นๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเริ่มชอบมันก็ค่อยๆนำไปสู่การฝึกเล่นสปริงโพในอนาคตนะครับนะอยู่ไม่ใช่หมามันจะเล่นได้เองนะครับก็ต้องมีขั้นตอนการเริ่มต้นก่อนเป็นแล้วก็ว่าอีกทีนะครับก็ใช้วิธีเอาผ้าเศษผ้าล่ออย่างนี้นะครับนี่คือการฝึกเล่นสปริงโพแต่อันนี้มันอาจจะย้วยไปหน่อยอืดไปหน่อยก็เลยนอนเล่นเท่าไรลูกพี่เรานะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเอาไปฝึกประยุกต์ใช้ได้นะครับใช้วิธีการเล่นแบบนี้ครับวิธีการจะเริ่มต้นเขาชอบกัดเศษผ้าก่อนนะครับแล้วพอเขาเป็นเริ่มสนุกแล้วเราก็ค่อยว่าอีกทีนึงถ้าหมาไม่เล่นไม่กัดผ้านะครับไม่มีประโยชน์หรอกครับที่จะไปหัดมันอยู่ดีเขาเล่นจะให้เขาเล่นเลยไม่มีทางแน่เอาไอ้มองเลยดิลูกพี่นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยเล่นนะว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าดูนะครับต่อไปมันจะเล่นหรือไม่เล่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มเล่นแล้วเริ่มชอบแล้วนะครับธรรมชาติหมาชอบกัดชอบแทะเป็นเรื่องธรรมชาติเขานะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะครับแยกไม่ง่ายครับไม่มีอะไรมาก